รีวิวให้ได้ชมกันเป็นที่แรกในประเทศไทยเลยนะครับสำหรับนาฬิกาจาก Amazfit ในรุ่น Neo รุ่นนี้ครับมีความโดดเด่นในเรื่องของดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์คือถ้าเรามองในตอนแรกเราจะเห็นเลยว่าหน้าตามันคุ้นๆใช่ไหมถ้าใครเกิดทันในยุค90นะครับผมได้ใช้นาฬิกาผมบอกยี่ห้อเลยแล้วกันเป็นคาซิโอนะฮะนาฬิกาคาซิโอที่เป็นหน้าจอดิจิตอลนะครับสมัยนั้นเป็นอะไรที่แบบฮือฮาตื่นเต้นมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่เดิมทีเราใช้แต่นาฬิกาแบบเข็มใช่ไหมครับเราก็จะมีเนี่ยนาฬิกาคาซิโอตัวนี้มาทำตลาดตอนนั้นค่อนข้างเด่นมากกันน้ำได้เป็นนาฬิกาตัวเลขกดแล้วมีเสียงติ๊ดๆรู้สึกว่าไฮเทคมากครับในยุคสมัยนั้นนะครับถ้าใครยังคิดถึงความรู้สึกแบบนั้นถ้าใครยังชอบฟังก์ชันแบบนั้นดีไซน์แบบนั้นอยู่นะครับแต่อยากจะได้ฟีเจอร์ของสมาร์ทวอชเข้ามาด้วยนะครับนี่ครับ Amazfit Neo เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับที่มีมาให้ณปัจจุบันนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวฟีเจอร์ต่างๆของรุ่นนี้ให้ได้ชมกันนะครับว่ามีความพิเศษอย่างไรพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันก่อนนะครับว่าในกล่องของ Amazfit Neo นั้นมีอุปกรณ์อะไรที่ให้มาบ้างนะครับหลังจากที่เราแกะกล่องออกมานะครับผมสิ่งที่เราจะพบก็คือนาฬิกา Amazfit Neo จำนวน1เรือนนะครับสายชาร์จ1เส้นเป็นรูปแบบ USB-A นะครับและจะมีแท่นชาร์จเฉพาะของทาง Amazfit Neo ซึ่งไม่สามารถใช้ร่วมกับรุ่นอื่นๆได้นะแล้วก็อีกอย่างนึงจะเป็นคู่มือการใช้งานครับจะมีภาษาไทยมาให้ด้วยนะครับผมในกล่องจะไม่แถมอะแดปเตอร์มาให้นะครับเราสามารถใช้อะแดปเตอร์ของทางฝั่ง iPhone ก็ได้ iPad ก็ได้หรือว่าใช้เชื่อมต่อคู่กับทางฝั่งของคอมพิวเตอร์หรืออะแดปเตอร์อื่นๆก็ได้ครับขอให้เป็น USB-A เราสามารถใช้งานร่วมกันได้นะครับสำหรับฟีเจอร์เด่นของ Amazfit Neo นะครับอยู่ในเรื่องของเรื่องดีไซน์ครับดีไซน์ตัวนี้จะเป็นดีไซน์แบบย้อนยุคนะครับหน้าตามันก็จะเป็นอะไรที่แบบเราคุ้นเคยนะครับผมแต่ว่าจะเพิ่มฟังก์ชันของ Smartwatch เข้ามานะครับมีแอปพลิเคชันต่างๆเข้ามาด้วยนะครับต่อมาครับในส่วนของหน้าจอนั้นแม้ว่าจะเป็นหน้าจอแบบขาวดำธรรมดานะครับแต่ว่าหน้าจอนี้จะมาพร้อมระบบ Always On Display นะครับซึ่งจะติดตลอดเวลาและที่สำคัญครับยังมีฟีเจอร์ที่สามารถยกข้อมือขึ้นมาปุ๊บไฟก็จะติดด้วยนะครับจะทำให้เราเห็นได้ชัดมากยิ่งขึ้นต่อมาครับรองรับการออกกำลังกายด้วยไม่ว่าจะเป็นการเดินการวิ่งหรือว่าการปั่นจักรยานนะครับถือว่าเป็นกีฬาพื้นฐานเผื่อว่าใครจะใช้ในการออกกำลังกายนะฮะมีเซ็นเซอร์ในการตรวจวัดด้วยนะครับเซ็นเซอร์ที่มีจะประกอบไปด้วยเซ็นเซอร์ตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจแล้วก็ตรวจจับการนอนหลับได้ด้วยนะครับแน่นอนครับอีกฟีเจอร์นึงที่ต้องมีในสมาร์ทโฟนทั่วไปนั่นก็คือในเรื่องของการแจ้งเตือนครับอย่างเช่นการแจ้งเตือนการโทรเข้าการแจ้งเตือนเมื่อมีข้อความเข้ามาทางแอปพลิเคชันต่างๆนะครับสามารถที่จะแจ้งเตือนให้ได้ทราบด้วย Amazfit ตัวนี้มาพร้อมระบบการกันน้ํา5 ATM นะครับสามารถใส่ว่ายน้ําได้ด้วยนะครับจะใส่อาบน้ําหรือว่าใส่โดนฝนใส่ว่ายน้ําสามารถทําได้หมดเลยนะครับผมแต่ไม่แนะนําให้นําไปดําน้ํานะครับผม Amazfit Neo สามารถใช้งานแบตเตอรี่ได้นานสูงสุดถึง28วันเกือบ1เดือนเลยนะครับต่อการชาร์จ1ครั้งหรือถ้าหากใช้ในโหมด Power Save นะครับสามารถใช้งานได้ถึง37วันเลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่าความอึดความทนนั้นมีเยอะมากเลยทีเดียวต่อไปเรามาชมวิธีการเชื่อมต่อสิ่งแรกที่เราจะต้องทำก็คือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Safe หรือว่าชื่อเดิมคือ Amazfit นะครับเปิดแอปพลิเคชัน Safe ขึ้นมาครับผมใน iOS 14นะครับให้เลือกไปที่อนุญาตในระหว่างใช้งานแอปนะครับตัวที่2จากนั้นครับผมเปิดเครื่อง Amazfit Neo นะครับให้กดปุ่ม Select นะครับที่อยู่มุมบนซ้ายค้างเอาไว้2วินาทีนะครับตัวเครื่องจะติดขึ้นมานะครับที่เมนูโปรไฟล์นะครับถ้าหากว่าใครยังไม่ได้สมัครบัญชีนะครับให้สร้างบัญชีขึ้นมาก่อนแล้วหลังจากนั้นมาที่โปรไฟล์แล้วเลือกไปที่เพิ่มครับเลือกนาฬิกายอมรับจะมีให้เลือก2อย่างใช่ไหมครับให้เราเลือกไปที่ยอมรับโดยไม่ใช้ QR Codeตัว iPhone จะทำการสแกนหานาฬิกา Amazfit Neo นะครับครบแล้วนะครับระบบกำลังจะเชื่อมต่อตัวนี้จากนั้นให้เลือกปุ่ม Select เพื่อยืนยันการเชื่อมต่อที่นาฬิกาจะขึ้นสัญลักษณ์เครื่องหมายถูกแล้วก็มีรูปหน้ายิ้มนะครับและที่ตัว iPhone นะครับจะขึ้นสัญลักษณ์ New นะฮะ
จากนั้นเลือกไปที่เมนูเปิดใช้ที่ตัวแอปก็จะแจ้งว่าเปิดใช้งานอุปกรณ์สำเร็จแล้วนะครับกดตกลงเลือกไปที่จับคู่อนุญาตการตั้งค่าเราตั้งค่าใหม่นะครับเราไม่ต้องเลือกคืนค่านะเราก็เลือกไปที่ไม่ต้องเรียกคืนค่านะครับหลังจากเชื่อมต่อเสร็จนาฬิกาจะทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์โดยอัตโนมัตินะครับโดยที่หน้าจอของ Amazfit Neo นั้นจะขึ้นเครื่องหมายลูกศรชี้ขึ้นแล้วก็กระพริบนะครับเป็นระยะเวอร์ชันล่าสุดที่สามารถอัปเดตได้ตอนนี้นะครับเป็นเวอร์ชัน 1.1.1.23 นะครับรับทราบต่อไปครับเดี๋ยวผมจะพาไปใช้งานนาฬิกาเรือนนี้นะครับว่าฟังก์ชันการใช้งานนั้นเราทำอย่างไรบ้างนะครับพอเราเข้ามาในอุปกรณ์ของ Amazfit Neo ด้านบนสุดครับเราจะเห็นระดับของแบตเตอรี่นะครับทั้งนี้เราสามารถดูที่ตัวนาฬิกาก็ได้นะครับเดี๋ยวผมสอนอีกทีนึงว่าทำอย่างไรอันดับต่อมาเป็นเมนูสายเรียกเข้านาฬิกาปลุกการแจ้งเตือนแอปการแจ้งเตือนการนั่งนานและเราสามารถเลือกไปที่เพิ่มเติมนะครับจะมีเมนูเพิ่มเติมขึ้นมานะครับอย่างเช่นแจ้งเตือนเมื่อมีข้อความ SMS เข้ามาใหม่แจ้งเตือนอีเมลใหม่และการแจ้งเตือนเป้าหมายนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดเมนูสายเรียกเข้านะครับค่าปกติมันจะถูกปิดเอาไว้นะเดี๋ยวผมจะลองโทรเข้าดูว่าถ้าโทรเข้าแล้วการแจ้งเตือนของตัวเครื่องจะเป็นยังไงนะครับหลังจากมีสายเรียกเข้านะครับเราจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนเป็นเสียงติ๊ดติ๊ดแบบนี้นะครับถ้าเราต้องการที่จะปิดเสียงให้กดปุ่ม select 1ครั้งครับเสียงการแจ้งเตือนนั้นก็จะหยุดไปแต่ว่าตัวสายนั้นยังไม่ถูกวางนะครับถ้าเราต้องการที่จะวางสายหรือว่าปฏิเสธสายเรียกเข้าให้กดเมนู Back นะครับที่อยู่มุมล่างซ้ายทีนึงกดเพียงเท่านี้ครับเราจะได้ยินเสียงดังสายที่มีการโทรเข้านั้นก็จะถูกวางไปต่อมาครับเมนูนาฬิกาปลุกครับให้เลือกไปที่เมนูเพิ่มที่มุมล่างนะครับตั้งเป็นเวลา 17:50 นแล้วผมกดบันทึกนะครับเมนูของนาฬิกาปลุกก็จะแสดงขึ้นมาอย่างนี้นะครับว่าเราตั้งเอาไว้นี่นะครับเมื่อถึงเวลาปลุกนะครับนี่คือเสียงแจ้งเตือนของ Amazfit Neo นะครับเสียงแจ้งเตือนมันก็จะเป็นเสียงแบบเดียวกันเลยนะครับการแจ้งเตือนผ่านแอปนะครับเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะให้แสดงแอปพลิเคชันไหนบ้างยกตัวอย่างเช่นแอปพลิเคชัน LINE Facebook Messenger นะครับแอปพลิเคชัน YouTube หรือว่าแอปพลิเคชันอื่นๆนะครับเราสามารถเลือกได้นี่คือผมทำการทดสอบส่งข้อความเข้ามาที่ LINE นะครับและหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีการแจ้งเตือนขึ้นมาที่หน้าจอนะครับพร้อมกับมีเสียงจะมีไอคอนขึ้นมานะครับเป็นหมายเลขบวก1นะครับส่งเข้ามาแล้วก็มีเสียงแจ้งเตือนขึ้นมานะครับทางนี้ถ้าหากว่าอยากจะปิดเสียงเมื่อเวลามีการแจ้งเตือนเข้ามาสามารถปิดได้เหมือนกันนะครับให้เราเลื่อนลงมาที่การตั้งค่าเสียงนะครับแล้วเลือกไปที่การแจ้งเตือนของแอปให้ปิดเอาไว้นะครับเราจะเห็นข้อมูลการแจ้งเตือนขึ้นมาว่ามีข้อความใหม่แต่เสียงตัวนั้นจะถูกปิดไปนะครับมาดูในเรื่องของการออกกำลังกายบ้างนะครับเปิดแอปพลิเคชันเซฟขึ้นมาครับผมจากนั้นไปที่หน้าหลักนะครับเราจะเห็นเมนูที่ซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับให้ตวัดขึ้นมา1ครั้งใต้เมนูเครื่องมือของฉันนะครับจะมีรูปแบบการออกกำลังกายอย่างเช่นการวิ่งการเดินการปั่นจักรยานนะครับสมมุติเราเลือกไปที่การวิ่งนะครับสำหรับ GPS นั้นจะยึดตามสมาร์ทโฟนของเรานะครับไม่ได้ยึดตามของนาฬิกานะแล้วก็ที่มุมล่างขวาครับจะมีให้เลือกอยู่3โหมดโหมดแรกก็คือโหมดการวิ่งบนสายพานนะครับโหมดการวิ่งที่2นั้นเป็นโหมดการวิ่ง outdoor นะครับหรือว่าพื้นที่กลางแจ้งแล้วก็อันดับที่3ครับเป็นโหมดการวิ่งบนเทรดมิลแต่ว่าเป็นอุปกรณ์ของ Amazfit Run Air นะครับเผื่อใครซื้ออุปกรณ์รุ่นนี้มาสามารถใช้งานร่วมกันได้นะครับถ้าเราต้องการที่จะวิ่งเราก็เลือกโหมดนี้นะครับถ้าใครต้องการที่จะเดินเราก็เลือกโหมดสำหรับการเดินแล้วก็กดสตาร์ทนะครับพอกดสตาร์ทที่หน้าแอปพลิเคชันจะนับถอยหลังและจะแสดงเวลาที่เริ่มเดินนะครับที่นาฬิกา Amazfit Neo ที่บริเวณวงกลมจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบของการออกกำลังกายนะครับและเวลานะครับก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับเป็นการบอกว่ากำลังออกกำลังกายอยู่นะครับนอกจากนี้เรายังสามารถตั้งค่าได้ด้วยนะครับอย่างเช่นหยุดพักชั่วคราวแบบอัตโนมัติการอ่านออกเสียงหรือการเปิดหน้าจอเอาไว้นะครับถ้าเราต้องการที่จะหยุดนะครับก็กดปุ่มเมื่อกี้แล้วก็กดปุ่มหยุดค้างเอาไว้นะครับแล้วกดตกลงนี่ครับเวิร์กเอาท์ตรงนั้นหรือว่าการออกกำลังกายตรงนั้นก็จะหยุดไปนะครับมันจะมีให้เลือก3กิจกรรมการวิ่งการปั่นจักรยานแล้วก็การเดินนะครับนอกจากนั้นเรายังสามารถเข้าเมนูอื่นๆเพิ่มเติมได้อย่างรวดเร็วนะครับในแถบเครื่องมือของฉันตรงนี้และหลังจากนั้นเราสามารถที่จะดูข้อมูลได้เลยว่าการวิ่งของเราเป็นยังไงการออกกำลังกายของเราเป็นยังไงค่าอัตราการเต้นของหัวใจเราเป็นอย่างไรนะครับตรวจจับการนอนถ้าสมมติว่าเราใส่นาฬิกาเรือนนี้ก็จะตรวจจับการนอนของเราโดยอัตโนมัตินะครับนาฬิกาเรือนนี้นะครับสามารถตรวจจับได้ทั้งอัตราการเต้นของหัวใจแล้วก็ตรวจจับการนอนนะครับมาที่หน้าหลักของนาฬิกานะครับจากนั้นเลือกไปที่เมนูข้อมูลอัตราการเต้นหัวใจเลือกที่เมนูวิธีการตรวจจับนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเมนูทั้ง4อย่างให้นะครับเมนูที่1 นะครับตรวจจับอัตราการเต้นหัวใจอัตโนมัติ
หมายถึงจะตรวจจับเพียงแค่อัตราการเต้นของหัวใจอย่างเดียวนะครับต่อมาครับเมนูที่2ครับตัวช่วยด้านการนอนถ้าเปิดเมนูนี้นะครับนาฬิกาเรือนนี้จะตรวจจับเฉพาะการนอนอย่างเดียวเมนูที่3ครับการตรวจอัตราการเต้นของหัวใจอัตโนมัติและตัวช่วยในการนอนถ้าเราเปิดเมนูที่3นะครับจะตรวจทั้งอัตราการเต้นของหัวใจและการนอนด้วยนะครับทั้ง2อย่างเลยเมนูสุดท้ายนะครับสังเกตการสุขภาพของหัวใจตัวนี้จะช่วยตรวจจับหัวใจแต่ว่าจะตรวจจับค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับดังนั้นส่งผลกระทบต่อแบตเตอรี่ของนาฬิกาเรือนนี้อย่างแน่นอนครับผมจะตั้งที่เมนูที่3นะครับก็คือให้ตรวจจับทั้งอัตราการเต้นของหัวใจแล้วก็ตรวจจับการนอนนะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าเซ็นเซอร์การตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจนั้นมีความแม่นยำมากเพียงใดนะครับผมได้ลองเปรียบเทียบกับทาง Apple Watch พบว่าถ้าความเที่ยงตรงนะครับ Amazfit Neo สามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจได้ใกล้เคียงกับ Apple Watch นะครับแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือทาง Apple Watch นั้นจะตรวจจับอัตราการเต้นของหัวใจได้เร็วแล้วก็ถี่มากกว่านะครับแต่ว่าทาง Amazfit Neo นั้นจะตรวจจับได้แต่ว่าช้านะครับเหมือนอัตราการ Refresh มันจะช้ากว่าเท่านั้นครับมาดูเมนูอื่นๆเพิ่มเติมบ้างครับอย่างเช่นเมนูการค้นหานาฬิกานะครับให้เลือกไปที่เมนูค้นหานาฬิกานะฮะเมื่อเราเจอแล้วนะครับเราอยากจะปิดเสียงให้กดปุ่มไหนก็ได้ครับทั้ง4ปุ่มเลยนะครับนอกจากนั้นครับก็จะมีเมนูอื่นๆที่เราสามารถตั้งค่าได้อย่างเช่นตำแหน่งของแบรนด์นะครับเราจะใส่นาฬิกา Amazfit Neo ตัวนี้ที่แขนด้านไหนนะครับนอกจากนี้ครับยังมีเมนูยกเพื่อเรียกดูข้อมูลนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าผมใส่แล้วก็วางไว้อย่างนี้ใช่ไหมครับหน้าจอมันก็จะมืดๆถ้าสมมติผมต้องการที่จะดูข้อมูลใช่ไหมครับให้เรายกข้อมือขึ้นมาอย่างนี้ตัวไฟตรงนี้ก็จะถูกติดขึ้นมานะครับเราสามารถตั้งค่าได้ว่าจะให้ฟีเจอร์นี้ทำงานตอนไหนนะครับค่าปกติจะถูกตั้งเอาไว้เริ่มต้นที่7โมงเช้าไปจนถึงตอน4ทุ่มนะครับข้อดีของการตั้งเวลาแบบนี้ก็เพราะว่าถ้าใส่ Amazfit Neo ในการนอนนะครับถ้าเรายกข้อมือขึ้นนะครับหน้าจอมันจะติดก็จะรบกวนเวลาที่เรานอนได้นะครับและนอกจากนี้ครับเรายังสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ให้กับตัว Amazfit Neo ได้ด้วยนะครับต่อมาเรามาดูฟีเจอร์ต่างๆอยู่บนตัวเรือนกันบ้างนะครับสำหรับปุ่มนะครับจะมีให้เลือกอยู่4ปุ่มนะครับด้านบนซ้ายคือ Select ด้านล่างซ้ายคือ Back ด้านบนขวาคือ Up และล่างขวาคือ Down นะครับปุ่มกดเราจะสามารถกดได้บริเวณตรงกลางตรงนี้นะครับต่อมาเรามาดูกันก่อนว่าที่หน้าจอตรงนี้แสดงผลมีอะไรบ้างนะครับหน้าจอค่าปัจจุบันที่แสดงผลขึ้นมาจะเป็นรูปรองเท้านะครับซึ่งบอกว่าเราอ่ะเดินกี่ก้าวแล้วกด Up หรือว่าขึ้นนะครับเพื่อที่จะเลื่อนไปเมนูต่อไปแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นรูปไฟก็จะเป็นเบิร์นแคลอรี่นะครับว่าเบิร์นไปกี่แคลอรี่แล้วแล้วก็ต่อมาเป็นรูปก้อนเมฆครับก็จะบอกอุณหภูมิของวันนี้นะครับณจุดที่เราอยู่อันนี้เป็นนาฬิกาจับเวลาครับกด Select ครับที่มุมบนซ้ายนาฬิกาก็จะเริ่มเดินครับกดปุ่ม Up เพื่อทำแลปนะครับว่าเราตัดเวลาตอนนี้แล้วก็ถ้าต้องการที่จะหยุดนะครับให้กด Select อีกทีนึงครับนาฬิกาตัวจับเวลานั้นก็จะหยุดไปนะครับแล้วก็กด back 1ครั้งเพื่อรีเซ็ตนะครับนอกจากนี้นะครับแม้ว่าหน้าตาของ Amazfit Neo จะดูเรโทรหรือว่าย้อนยุคนะครับแต่ฟีเจอร์ที่ให้มานั้นมีฟีเจอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจได้ด้วยนะครับเราเลือกมาที่แอปพลิเคชันอัตราการเต้นของหัวใจนะครับที่เป็นรูปหัวใจนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยระบบก็จะทำการวัดอัตราการเต้นของหัวใจเลยนะครับกดขึ้นมาอีกครับก็จะเป็นเมนูของการแสดงแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ของ Amazfit Neo นะครับสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ถึง28วันเลยนะครับแต่ถ้าใช้ในโหมดของ Power Save นะครับสามารถใช้งานได้นานสูงสุดถึง38วันเลยทีเดียวต้องบอกว่าแบตเตอรี่อึดทนมากๆนะครับนี่คือเป็นแอปพลิเคชันต่างๆนะครับที่มีมาใน Amazfit Neo เป็นเบสิกพื้นฐานครับเป็นแอปพลิเคชันสมัยใหม่ที่ถูกยัดเข้ามาในนาฬิการูปร่างเรโทรขนาดนี้ที่เราคุ้นเคยกันถ้าใครยังชอบดีไซน์แบบนั้นรูปร่างแบบนั้นนะครับและยังคิดถึงรูปแบบนั้นอยู่นะครับสามารถมองหา Amazfit Neo ไปใช้งานได้นะครับมันให้ความรู้สึกย้อนยุคย้อนวัยกลับไปณตรงจุดนั้นนะครับทั้งนี้นะครับแม้ว่าหน้าตาจะดูเรโทรหน้าตาจะดูย้อนยุคไปซะหน่อยแต่แฝงฟังก์ชันหลากหลายอย่างมาให้ได้ใช้กันอย่างครบครันเลยนะครับนี่คือทั้งหมดนะครับของรีวิว Amazfit Neo นาฬิกาสไตล์เรโทรครับที่มาพร้อมฟังก์ชันแบบทันสมัย
เอาใจผู้ใหญ่อายุ90แล้วก็น้องๆ Gen Z ในปัจจุบันด้วยนะครับถ้าหากว่าใครสนใจ Amazfit Neo รุ่นนี้นะครับราคาจัดจำหน่ายแล้วก็ลิงก์การสั่งซื้อนั้นผมได้แนบไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับยังไงก็ตามไปดูอีกครั้งนึงถ้าหากว่าใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนาฬิการุ่นนี้นะครับผมถ้าหากว่าผมอธิบายยังไม่ครบนะครับหรือว่าสงสัยตรงจุดไหนเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวยังไงผมจะมาตอบคำถามเหล่านั้นให้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับผมไว้เดี๋ยวเราพบกันในรีวิวรอบหน้านะครับกด Subscribe ที่ช่อง iMode Official ของพวกเราไว้เราจะมีรีวิวต่างๆมาให้ชมกันอย่างต่อเนื่องนะครับผมต้องiMode ขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันในรีวิวหน้าสวัสดีครับ We'll be right back.